แพรรี่ไพรวันคาใจฉากเซ็นเซอร์หุ่นพยนต์งงเนนกอดแม่ไม่ได้เทียบละครดังแพรรี่ไพรวันคาใจฉากเซ็นเซอร์หุ่นพยนต์งงเนนกอดแม่ไม่ได้เทียบละครดังสงสารผู้บริโภคทำไมต้องมาฝากการแยกแยะถูกผิดไว้กับสติปัญญาของคนคร่ำครึกรณีภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ที่ต้องเลื่อนฉายออกไปไม่มีกำหนดหลังคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีมติให้เป็นภาพยนตร์เรทช. 0.20 บวกห้ามผู้ชมที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมและให้ตัดฉากที่มีเนื้อหากระทบศาสนาออกล่าสุดไม้พลทฤษฎิ์ผู้กำกับหนังหุ่นพยนต์ออกมาโพสต์อธิบายเขียนถึงฉากเนนกอดแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากที่มีคำสั่งให้ตัดออกโดยบอกว่าผู้หญิงที่เนนกอดคือแม่ผู้ให้กำเนิดแม่อยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้และตกใจที่ลูกสาวพี่สาวเนนโดนผีเข้าสิ่งที่เนนทำคือเข้าไปดูแลและปกป้องแม่ตัวเองเพราะเนนก็ตกใจในอาการที่แม่เป็นแต่ต้องเข้าไปดูแม่ตัวเองนั้นเมื่อวันที่12มีนาคม66แพรรี่หรือไพรวันวรรณบุตรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไพรวันวรรณบุตรเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าพระจริงกอดผู้ชายไม่มีปัญญาจัดการเนนกอดแม่ในหนังให้ตัดออกสีทองจริงๆต่อมาแพรรี่โพสต์ภาพซีนดังกล่าวในภาพยนตร์ที่ถูกตัดออกพร้อมข้อความว่ากรีดแดดออกมาค่ะกรีดแดดออกมาโดยยังได้คอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยภาพจากละครทองเนื้อก้าวที่มีฉากเนนกอดลำยองนางเอกในเรื่องที่นำแสดงโดยวรนุชพิรมภักดีหรือนุ่นพร้อมระบุข้อความว่าน้ำลายฟูมปากหรือยังคะจากนั้นแพรรี่ยังโพสต์ภาพพร้อมข้อความอีกว่ากอดแม่ไม่ได้กอดผู้ชายอาบัติเล็กน้อยเจริญพรสงสารผู้บริโภคภาพยนตร์ในสังคมไทยนะเอาจริงๆทำไมเราต้องมาฝากวิจารณญาณการแยกแยะถูกผิดไว้กับสติปัญญาซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าของคนแก่คร่ำครึไม่กี่คนอันนี้สงสัยปลกูโตแล้วค่ะกูแยกยะเองได้แค่จัดเรทก็เกินพอละจบหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นมากมาย สิทธิ์อาลัยหลวงปู่อึกเกจิดังสุรินทร์ละสังขารตรงวันเกิดสุดช็อกนาทีไปพบคอหวยกว้านซื้อเลขวันที่11มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดป่าห้วยสนงตำบลหนองใหญ่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มีศิษยานุศิษย์และประชาชนพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเดินทางเข้าไปกราบสักการะสรีระสังขารพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงตลอดทั้งวันหลังจากหลวงปู่ได้ละสังขารเมื่อเราประมาณ 17:30 นาทีของวันนี้วันที่10มีนาคม66ด้วยอาการหัวใจขาดเลือดโดยพระลูกวัดพบหลวงปู่นอนหมดสติชีพจรแผ่วเบาภายในห้องน้ำในวัดป่าห้วยสนงในช่วงเวลาประมาณ 16:25 ก่อนจะประสานรถกู้ชีพกู้ภัยรีบนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปราสาทด้วยการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกว่า1ชั่วโมงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตหลวงปู่ไว้ได้ท่านได้มรณภาพและจากไปอย่างสงบด้วยวัย85ปีก่อนที่ศิษยานุศิษย์จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่อึกกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าห้วยสนงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีประชาชนและศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปรอรับสรีระสังขารจำนวนมากทั้งนี้ข่าวการมรณภาพละสังขารของหลวงปู่อึกได้ยิ่งสร้างความศรัทธาให้กับบรรดา
พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าวการมรณภาพยิ่งขึ้นเนื่องจากหลวงปู่มรณภาพในวันที่10มีนาคมค.0.66ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงปู่พอดีโดยท่านเกิดวันที่10มีนาคม2481ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้10มีนาคม66บรรดาศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตถวายภัตตาหารและมอบทุนการศึกษานักเรียนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจัดประจำทุกปีมีประชาชนมาตั้งโรงทานภายใต้ชื่องานอายุวัฒนมงคลให้กับหลวงปู่อึกพอดีโดยมีกิจกรรมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านถวายหลวงปู่ในช่วงกลางวันโดยมีประชาชนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์หลั่งไหลเดินทางมาร่วมงานตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากขณะที่พระลูกวัดระบุว่าในช่วงกลางวันท่านยังมีอารมณ์ดีพูดคุยหยอกล้อกับพระลูกวัดรวมทั้งประชาชนและศิษยานุศิษย์อย่างอารมณ์ดีหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการพระครูพิพิธวรการหลวงพ่ออึกเริ่มแสดงอาการเหนื่อยลูกศิษย์ถวายคำแนะนำให้ท่านไปพักผ่อนก่อนที่ในช่วงเย็นหลวงปู่จะหายไปนานผิดปกติพระลูกวัดจึงตามหาและพบท่านล้มหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำดังกล่าวทั้งนี้ในวันที่12มีนาคม66จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพภายในศาลาอนุสรณ์7รอบ8ปีบารมีพระครูพิพิธวรการในเวลา10นาฬิกาและเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าส่งน้ำศพถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลและบรรจุในโลงแก้วต่อไปพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงบวชมาแล้ว65พรรษาเป็นพระนักปฏิบัติสายเมตตามีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงปู่ทั่วประเทศท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างยิ่งและเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้จัดงานฉลองอายุวัฒนมงคลในโอกาสที่หลวงปู่มีอายุครบ5รอบ72ปี 53 พรรษาโดยมีกิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีพิธีพุทธภิเษกวัตถุมงคลโดยคณะกรรมการได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระกริ่งรูปเหมือนหลวงปู่อึกรุ่นแรกโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นองค์นั่งปรกอธิษฐานจิตทั้งนี้หลังจากหลวงปู่อึกมรณภาพบรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคต่างพากันแห่ซื้อเลขวันเกิดอายุและพ.ศ.เกิดของหลวงปู่อึกคือเลข10 85 6524และ81จนเกลี้ยงแผงอีกด้วยทั้งนี้เกจิดังของจังหวัดสุรินทร์ที่มรณภาพในวันเดียวกันกับวันเกิดมีอยู่2รูปแรกคือหลวงปู่หงพรหมปัญโยหรือพระครูประสาทพรหมคุณเกจิดังเมืองสุรินทร์แห่งวัดสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้ละสังขารลงแล้วด้วยระบบไตไม่ทำงานหลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้วยโรคชราซึ่งหลวงปู่หงป่วยด้วยโรคชรามานานหลายปีแล้วโดยหลวงปู่เกิดวันพฤหัสบดีที่วันที่5มีนาคม2460มรณะวันพุธที่วันที่5มีนาคม57สิริรวมอายุได้97ปีบริบูรณ์และอีกองค์คือหลวงปู่อึกหรือพระครูพิพิธวรการบัณฑิตอัคควันโนหรือหลวงปู่อึกอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาทอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยสนงดังกล่าว